สวัสดีครับผมเรนจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาสอนท่าป่องเสาขั้นพื้นฐานนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับครับก็ท่าป่องเสาขั้นพื้นฐานนะครับทีนี้จะมาพูดถึงเบสิกของป่องเสาก่อนนะครับป่องเสาคือท่าอะไรป่องเสาคือท่ากันหมัดตรงนะครับพวกหมัดตรงท่านี้จะกันได้แทบจะหมดเลยนะครับก็คือถ้าเราจะซ้อมอยู่กับที่เราก็ทำเท้าเป็นสามเหลี่ยมนะครับหาพื้นที่ก่อนนะครับเท้าเป็นสามเหลี่ยมชี้ไปทางนี้นะครับพร้อมงอเข่าเข้าไปนะครับนี่ทีนี้เราเริ่มจากฐานเสาก่อนเปลี่ยนมือเป็นอย่างนี้นะครับตรงท่อนแขนนี่จะงอนิดนึงนะครับเป็นมุมนิดนึงให้ศอกเป็นมุมแล้วตรงปลายนิ้วมือจะชี้ไปที่คู่ต่อสู้นะครับให้มันอยู่ในจุดเซ็นเตอร์ไลน์ของคู่ต่อสู้พร้อมกับมือนี้ที่อยู่ข้างบนเหนือสองนะครับพร้อมกันโอเคทีนี้การฝึกเปลี่ยนข้างก็คือเอาแขนที่อยู่ข้างหน้านะครับม้วนมาด้านใต้นะครับพร้อมไว้ข้างบนศอกแล้วบิดอย่างนี้นะครับก็ทำไปเรื่อยทำให้มันเร็วคล่องขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคทีนี้จะสอนการขยับนะครับมูเมนต์ก็คือเท้าเราก็จะบิดจะเป็นแนวชี้ไปทางแนวเดียวกันพร้อมกับยกแขนนะครับพอเปลี่ยนข้างเราบิดเท้ามาอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะครับบิดไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับฝึกให้มันเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันใช้จริงไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูนะครับครับก็ท่าป่องเสานะครับเราอาจจะใช้ในการแบบเรากลัวเวลาเจอคนเขาต่อยหมัดรัวมาเราอาจจะแบบตามสัญชาตญาณของคนนะครับเวลาเจอคนต่อยมาก็อาจจะยกมือกันอย่างนี้แต่ทีนี้เราเปลี่ยนเป็นการใช้การฝึกซ้อมนะครับเพื่อให้เกิดความเคยชินเวลาเจอคนต่อยมามั่วๆแล้วก็กันขึ้นไปอย่างนี้ให้ได้นะครับสำหรับบางคนที่สงสัยว่าถ้าเขาเตะหรือต่อยหมัดต่อไปมาจะทำยังไงก็อย่างที่ผมบอกนะครับเราเปลี่ยนจากมือนี้ดึงมาดึงให้เขาเสียการทรงตัวนะครับให้เขายืนไม่อยู่แค่นี้เขาก็จะออกหมัด2หรือว่าเตะต่อไปไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะลองให้พี่ดิวเตะให้ดูนะครับเอากลับอาจจะดึงแต่จริงๆเราดึงปุ๊บเราชกต่อได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราชกมันก็จะโดนเลยเพราะว่าแรงเขาพุ่งมาข้างหน้าแล้วผมก็เลยยังไม่ชกจริงนะครับก็จบแล้วนะครับกับท่าป่องเสาขั้นพื้นฐานนะครับก็ถ้าทุกท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับหรือถ้าทุกคนมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาด้านใต้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามตอบทุกคำถามนะครับวันนี้ผมขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ